สวัสดีค่ะเราจะมาโชว์แกะลายด้วยบาบูเบนเล็กๆง่ายๆทีนี้เคลียร์ผมแล้วเราจะมาใส่ลายเส้นเล็กน้อยให้ดูมีลูกเล่นมากขึ้นทำยังไงให้เส้นดูมีชีวิตนี่คว่อมปัตตาเลียนใส่ลายเส้นง่ายๆปักเล็กน้อยก่อนปุ๊บเป็นไกด์ลายตีโค้งเล็กน้อยแล้วก็ขีดอีกนิดนึงเพื่อเพิ่มลูกเล่นทีนี้เรามาดูว่าแค่เท่านี้มันยังดูทื่อๆไม่คมไม่ดูกระด้างไปเราจะเพิ่มลูกเล่นเข้าไปโดยการเพิ่มขนาดของเส้นก็คือปักเข้าไปแล้วก็ขยี้ฟันเล็กน้อยลงมาซึ่งก็จะดูใหญ่ขึ้นใหญ่ไปหาเล็กใหญ่ไปหาปลายเส้นแหลมเล็กทีนี้ตรงนี้ก็เช่นกันอยากให้ตรงนี้ใหญ่ไปหาเล็กใหญ่ไปหาเล็กปักนี้นะคะปักแล้วขยี้ฟันล่างลงมาเล็กน้อยจะมาดูกันปักแล้วก็ขยี้ฟันล่างเล็กน้อยปักขยี้ฟันล่างเล็กน้อยทีนี้เส้นล่างก็จะดูใหญ่ขึ้นจากใหญ่ค่อยๆไปเล็ก